นี้บอกกับคนทุกวัยปัจจุบันนี้การเลี้ยงชนชมนิยมจัดรากกันนะครับแล้วรากที่จัดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะจัดแห่แบบ45องศานั่นทำให้การใช้กระถางในการปลูกชนชมเนี่ยก็ต้องใช้กระถางแบบทรงเตี้ยนะครับก็คือมีความกว้างก่อนหน้านี้กระถางที่ใช้จะเป็นกระถางทรงสูงนะครับซึ่งตรงนั้นก็เหมาะกับการที่เลี้ยงชนชมโดยที่ปล่อยให้เขาโตโดยธรรมชาติไม่มีการจัดรากอะไรแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นการจัดรากแบบ45องศาหรือแผ่แบนเรียบกับกระถางเลยเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยก็ต้องใช้กระถางแบบทรงเตี้ยบางคนก็ใช้กระถางบอนไซกระถางชวนชมเหล่านี้เองเนี่ยนะครับก็ในบางพื้นที่อาจจะหาได้ยากแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นเป็นวัสดุที่เหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับเอามาเป็นกระถางปลูกชวนชมทรงจัดรากแบบแผ่ได้ครับอย่างที่สวนของพี่ตู่หนองจอกเนี่ยนะครับแกก็ใช้กะละมังมาปลูกชวนชมซึ่งก็เป็นกะละมังที่เราใช้ซักผ้านี่แหละครับแต่ว่าพอเอามาปลูกชวนชมแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันครับอ
ต้นนี้เป็นชวนชมสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเพชรบ้านนากับระฆังทองเพิ่งจะเปลี่ยนดินไปได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางชวนชมเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาจะใช้มะพร้าวสับผสมกับใบก้ามปูเกือบทั้งหมดใช้ดินน้อยมากเลยนะครับแล้วการจัดรากเนี่ยจัดแบบ45องศาคือให้รากแต่ละเส้นเนี่ยวิ่งไปตามทิศทางของเขานะครับวิ่งออกหาขอบกระถางรากก็สวยมากๆนะครับต้นนี้เพราะว่ารากมาทุกทิศทางการจัดรากก็เว้นช่องไฟไว้ด้วยรากไหนที่ต้องการบังคับให้อยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้เทคนิคที่นำมาใช้ก็คือการใช้เนี่ยแหละครับไม้เสียบลูกชิ้นเอามาค้ำรากไว้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดรากชวนชมที่บ้านของท่านเนี่ยให้สวยงามเช่นสวนทั่วไปได้เลยนะครับเทคนิคเหล่านี้เป็นไม้ที่มีบ่าผายออกด้านข้างอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้แล้วกิ่งของเขาเนี่ยนะครับเป็นกิ่งที่แบบโอ้โหได้ใจมากครับคือกิ่งของเขาสั้นมากในขณะที่เจ้าของสวนเองอย่างพี่ตู่น้องจอกเนี่ยก็เอาใจใส่นะครับโดยการรีดใบซึ่งการรีดใบนี่ก็ช่วยในเรื่องของการที่จะไม่ให้กิ่งของเขาเนี่ยยืดยาววิธีการรีดใบเนี่ยเราก็ได้นำเสนอแล้วนะครับในช่วงชวนชมเทคนิคทางทีวีชวนชมรวมทั้งเทคนิคอื่นๆด้วยท่านสามารถที่จะไปติดตามชมได้ที่ช่องของเรานะครับในนั้นก็จะมีรายการที่เกี่ยวกับชวนชมแล้วก็รายการบันเทิงมีสาระอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งรายการเด็กโดยน้องผู้ผาเทวดาตัวน้อยด้วยเราก็พยายามที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์ในเด็กเพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างคุณภาพด้วยยังไงก็เข้าไปติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือจะติดตามข่าวสารไม่ให้ตกหล่นโดยการกดติดตามหรือกด Subscribe ก็ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ